สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เดี๋ยวนับเก็บเสียงก่อนตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอมาจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้เด็กๆตอนนี้เสียงดังมากเสียงดังมากเด็กๆป .5 ป .6 ก็ประมาณ40คนได้เนาะตอนนี้ก็คือให้เด็กๆจะมีโดยที่หน้าห้องเนี่ยครับผมแปะกระดาษไว้ซึ่งจะเป็นข้อความสั้นๆนี่นะครับโอ้โหก็คือจะมีแปะกระดาษสั้นๆแปะอยู่แล้วก็ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเนี่ยออกไปเพื่อจะดูว่ามันเขียนว่าอะไรทิ้งข้อความก็แบบสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็ตั้งไว้ข้างนอกห้องแล้วก็ตัวแทนแต่ละกลุ่มนี่ออกไปดูเพื่อที่จะมาบอกเพื่อนในกลุ่มให้เขียนซึ่งคนดูเนี่ยห้ามเขียนคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครที่ดูอยู่คนที่ไปดูเนี่ยห้ามเขียนแล้วก็ต้องหาทางให้เพื่อนเขียนให้เหมือนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นจุด full stop ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดต้องเขียนให้หมดเลยนะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มเด็กๆอยู่ที่ประมาณ 3-4 คนเพราะว่าถ้าเกิดใหญ่กว่านี้รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้ช่วยกันอย่างน้อยก็กลุ่มนี้ได้ช่วยกันอยู่เสียงดังสนุกสนานกันมากคอมเมนต์มาครับผมอยากถามอยากรู้อยากดูอะไรได้เลยโอเคทีนี้สิ่งที่จะได้จากเกมนี้นะครับสำหรับผมเท่าที่เคยไปจัดมาเนี่ยก็จะฝึกเรื่องของจะไปฝึกดูบรรยากาศไปด้วยเด็กจะได้ฝึกเรื่องของทักษะการอ่านแล้วก็การเขียนเป็นหลักเลยเด็กจะได้ไปอ่านว่ามันอ่านว่ายังไงอ่านเนี่ยต้องฝึก speaking คือพูดให้เพื่อนฟังออกว่าพูดแล้วเนี่ยมันต้องเขียนว่ายังไงคนฟังก็ต้องฟังเสร็จแล้วผ่านกระบวนการการเขียนมันก็ฝึกเป็นกิจกรรมสั้นง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่มากแต่ฝึกทั้งฟังพูดอ่านเขียนทั้ง4ทักษะของการฝึกภาษาเลยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับสบายดีขอบคุณมากครับนี่นะครับเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆนิดนึงนะครับตอนนี้คนกำลังเริ่มมาเด็กๆตอนนี้เด็กๆสนุกไหมมันมากมันก็ตรงนี้นะครับหนูกำลังตอนนี้ก็คือถ้าเป็นคำไม่ได้เนี่ยเด็กก็ต้องสะกดต้องสเปลให้ได้อะไรโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันไลฟ์ต่อไปเดี๋ยวผมไปดูเด็กๆต่อก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนิดนึงดูวิ่งความพยายามของเด็กคือต้องพยายามจำให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องพยายามจำให้ถูกด้วยอย่างน้อยที่สุดคนที่ออกไปดูเนี่ยจะรู้จากคำศัพท์มากขึ้นแล้วจะจำคำศัพท์ได้นะฮะแล้วก็ต้องแบ่งการดูวิ่งเอาแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม